ตายคนเดียวสบายดีนี่เพราะเห็นใจหมู่บ้านแล้วก็มาก็เป็นอย่างว่ายุ่งย่ำยุ่งย่ำเลยด่วนเลยไปหมดวัดไปจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะนี่ไม่เคยมีมานะมาจากทิศไหนจากทิศไหนเรามาแล้วมันกดทวงเหยียบย่ำกันลงไปนั่นแหละเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญสำคัญที่มันเป็นให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเยื่อเยี่ยวเยื่อเยี่ยวเยื่อเยี่ยวมาสักมาจากทิศไหนต่อทิศไหนถ้ามีลัทธินิสัยยังไงก็ออกมาจ่ายตลาดถ้ามันเป็นค่าเป็นราคาพอจะยึดไว้มันก็ดีอันนี้มันไม่เป็นท่าเนี่ยสิมันเลยกลายเป็นลงแมลงวันต้องหึ่งหึ่งนะไม่ใจปฏิบัติการครูบาอาจารย์ดำเนินมาเพื่อถอดถอนเจริญไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเรื่องวัตถุมันเร็วเหมือนต้องขึ้นแล้วเอาลองใส่เหมือนต้องขึ้นกันนะครับมองไปยิ่งก็รู้นะจุดเกินเหตุเกินผลจนเป็นกองฟืนขึ้นมากองไฟขึ้นมาการสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่อยสอนทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจนี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ได้สอนหมู่เพื่อนไม่ปรากฏนำออกมาสอนหมดปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้มากต่อมากมันเลยเลอะๆเทอะๆไปมันหักรูดกันไปในตัวลากถูกันไปในตัวให้ถลอกปอกเปิดไปตามๆกันหลักสำคัญของการถอนปฏิปทาคือการดำเนินเพื่อแก้เพื่อตัดถอนกิเลสมันคืออะไรนี่ก็บอกแล้วความระวังตั้งตัวอยู่เสมอต้องตัดความอยากความเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่างไม่เสียดายไม่อะไรนี่คือปฏิปทาอยากเห็นไม่เห็นอยากดูไม่ดูอยากฟังไม่ฟังจึงเรียกว่าเป็นท่าต่อสู้กันส่วนมากความอยากรู้อยากเห็นวันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกองเต็มหัวใจมันไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเลยในวงผู้ปฏิบัติเนี่ยจะว่าถอดถอนกิเลสยังไงมันมีแต่กิเลสทำงานถ้าว่าทำมีอยู่บ้างเล็กน้อยก็กิเลสสังหารทำอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจเราของผู้ปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสนั่นแหละแต่กิเลสฆ่าตัวเองไม่รู้เจตนาที่จะฆ่ากิเลสออกมาสักแยบหนึ่งก็ถูกกิเลสปัดมือหักขาหักไปหมดแล้วยอมอะไรแก้กิเลสการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องฝืนทั้งนั้นทุกระยะมีแต่การฝืนมีแต่การต่อสู้นั่นคือปฏิบัติเพื่อต่อถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อคล้อยตามไม่ใช่ให้มันถุดลากไปอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทำมารมที่มันคิดมันมีตั้งแต่เรื่องผิดกิเลสขึ้นมาอยู่ตลอดเราไม่รู้ถึงภูมิใจระลึกถึงอัดถึงทำเรื่องฆ่ากิเลสได้ชั่วขณะแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ไม่ทราบว่ากี่อิริยาบถถ้ามีสิบปียาบทก็จะทั้งสิบปียาบทเหินเดินฟ้าไปปฏิเมฆไปเมฆไปปฏิปจันมันก็เหยียบย่ำไปตลอดถ้ามีกี่ปียาบทมันก็เป็นอย่างนั้นเคยบอกเคยสอนแล้วว่าอะไรที่แหลมคมที่สุดคล่องตัวที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสนี่ได้พูดได้บอกเสมอเทศทีไรไม่เคยเว้นแค่เสียงนี้
ต้องต่อสู้ตัดความอยากความเสียดายอยู่ตลอดเวลานี่แหละความอยากความเสียดายนี่เป็นพื้นเพของกิเลสโดยตรงมันไม่อยากเลยเรื่องอยากทำทั้งๆที่เราต้องการมาปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจอยากพ้นทุกข์แต่ที่มันแทรกอยู่ในนั้นมันอยากตรงกันข้ามไปหมดอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสพาให้อยากพาให้เป็นไปไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมันชั่วขณะเท่านั้นเรื่องของกิเลสนี้มันเป็นพื้นไปเลยตลอดเวลาแล้วจะถอนกิเลสที่ตรงไหนฆ่ากิเลสที่ตรงไหนแล้วอะไรที่เป็นภัยอันยิ่งใหญ่ภายในหัวใจของสัตว์โลกยิ่งกว่ากิเลสและที่โลกทั้งหลายไม่เห็นเคลิ้มไปตามก็เคลิ้มไปตามหลับไปจนไม่มีเวลาตื่นไม่สนใจจะตื่นนั้นเพราะอะไรนะก็เพราะความกล่อมของกิเลสมันกล่อมไม่สนิทขนาดนั้นบอกแล้วเราไม่เคยมีธรรมมากล่อมใจเราพอเป็นคู่แข่งกับกิเลสแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ารถแห่งธรรมชนะรถกิเลสหรือยิ่งกว่ารถกิเลสเยี่ยมกว่ารถกิเลสเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยปรากฏไม่เคยสัมผัสภายในจิตใจอย่างว่าสมาธิธรรมนี่เรียนกันอยู่งั้นปฏิบัติเพื่อสมาธิแต่มันก็เพื่อกิเลสไปในตัวด้วยความสวมรอยของมันนั่นแหละนี่ที่มันถึงหนักใจเพราะนี่มันเคยได้ต่อสู้เคยฟัดเคยเหยียบกันมาแล้วแทบเป็นแทบตายชีวิตเดินตายมาเพราะการต่อสู้เพราะการฝ่าฝืนฝ่าฝืนอารมณ์ก็ฝ่าฝืนฝ่าฝืนธาตุฝ่าฝืนขันเรื่องความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานเพราะการต่อสู้กิเลสก็ได้ฝืนมันฝืนอยู่ทุกแง่ทุกมุมการสู้กิเลสไม่มีระยะที่จะไม่ฝืนจนกว่าว่ามีธรรมแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาพอได้ยึดได้เป็นเครื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันนั่นแหละจิตใจถึงจะหมุนมาธรรมที่จะดูดดื่มในธรรมแล้วส่วนใดที่ละเอียดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นในธรรมของเราอันเป็นเรื่องของกิเลสมันก็ต้องถูกมันกล่อมอีกเหมือนกันแต่ก็ไม่พ้นเรื่องของธรรมที่จะตามรู้ตามเห็นมันจนได้เท่าความละเอียดของธรรมมีเป็นขั้นๆตอนๆเช่นเดียวกับความละเอียดของกิเลสสุดท้ายก็ธรรมก็แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสเหนือกิเลสที่เรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือสมมติธรรมเหนือโลกการปฏิบัติถ้าไม่ฝืนจริงๆอย่างว่านี่ไปไม่ได้นะจะจมไปอย่างนี้เรื่อยไปอย่างนี้วันคืนปีเดือนเอาอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งเหล่านี้หวังอะไรกับสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่มันเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันรับได้เมื่อไหร่เรื่องความสัมผัสสัมพันธ์มันเป็นอยู่ภายในอายตนะของเราตลอดเวลาแล้วนับมันได้ยังไงแล้วผลประโยชน์ที่ปรากฏขึ้นจากการสัมผัสสัมพันธ์เหล่านั้นได้อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะควรนำมาทดสอบในวงปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสยังไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทดสอบถ้าทดสอบก็ต้องมีการเสร็จหลาบกันผู้มาใหม่ก็ต้องดูผู้อยู่เก่าหูมีตามีใจมีมาเพื่อศึกษาอย่าให้ได้หนักอกหนักใจในสิ่งหยาบๆซึ่งไม่น่าจะต้องตั้งนโมพรหมาจารุกาอาราธนาเทศสอนกันขนาดนั้นมาศึกษาอะไรเพื่อความรู้ความเข้าใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัมผัสสัมผัสเป็นสิ่งที่จะให้เข้าใจทางนั้นถ้าต้องการความเข้าใจนอกจากไม่เอาไหนเลยปล่อยกิเลสลากไปทั้งสดสดร้อนร้อนมันน่าสลดสังเวชนะแดนนิพพานไม่ใช่อยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่นะผู้ก้าวเดินเพื่อแดนนิพพานไม่ใช่ก้าวแบบนี้นะ
แบบหลับหูหลับตาตลอดเวลาคือสติไม่มีความภาคเพียรไม่มีมีแต่กิเลสลากไปลากไปก็คือแดนแห่งวัฏจักรนั่นเองจะไปแดนไหนที่มันเป็นไปอยู่ในหัวใจนี้เป็นไปเพื่อแดนวัฏจักรให้หมุนไปตลอดเวลาไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายอาจจะตัดวัฏความหมุนของตนให้สั้นเข้าสั้นเข้ามันก็ต้องให้มีต้องได้ต่อสู้ไม่มีงานมีการอะไรมีแต่จิตตภาวนาทุกยากลำบากขนาดไหนก็สู้ที่เราเป็นนักสู้สู้วิธีนี้แล้วสู้วิธีนั้นพลิกแปลงพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้อยู่โดยสม่ำเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในเชิงรบในเชิงต่อสู้ไม่อย่างนั้นจมเคยพูดเสมอเรื่องสติปัญญาที่จะแก้กิเลสนี้เป็นสติปัญญาที่ผิดขึ้นโดยธรรมโดยตรงทีเดียวสิ่งที่เราคิดทางโลกๆที่จะนำมาใช้นั้นก่อได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่พ้นที่กิเลสที่จะคว้าไปเป็นเครื่องมือของมันจนได้แหละจึงต้องสติปัญญาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติทั้งตัวนี้เท่านั้นและสรุปลงแล้วคือสติปัญญาในวงพิจารณานี้เท่านั้นเป็นที่จะล้างป่าช้าภายในจิตใจออกให้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นไม่มีปัญญาใดในสามแดนโลกธาตุนี้ที่จะสามารถถอดถอนกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดามีปัญญาที่กล่าวมาสามประเภทนั้นเนี่ยดังที่เคยพูดแล้วสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เพื่อสติปัญญาเพื่ออุบายวิธีที่จะนำไปใช้ในการแก้กิเลสของตนจินตามยปัญญาคิดอ่านไตรตรองด้วยอุบายแยบคายเพื่อจะแก้กิเลสเพื่อแก้กิเลสภาวนามยปัญญานี่เป็นที่รวมแห่งปัญญาทั้งหลายนี่แหละปัญญาแท้เครื่องมือแท้ที่จะแก้วัฏจักรออกภายในจิตมีปัญญานี้ประเภทเดียวเท่านั้นรวมลงไปอยู่ประเภทนี้อย่างเดียวจำให้ดีผู้ปฏิบัติเมื่อได้ก้าวถึงปัญญาขั้นนี้แล้วอยู่ไหนก็เป็นปัญญาหมดไม่ต้องอาศัยหยิบยืมมาจากที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาจากใครนั่นครับผิดหักเป็นขึ้นมาภายในจิตใจทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งไม่สัมผัสสัมพันธ์มันผิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้แล้วเหมาะสมกันกับกิเลสที่มันผิดตัวเองมันทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นแหละเครื่องแก้ก็เหมาะสมเครื่องแก้ก็พอๆกันหรือเหนือกันไปโดยลำดับลำดากิเลสที่มันทำงานอยู่โดยอัตโนมัติในหัวใจของสัตว์สติปัญญาในขั้นภาวนามยปัญญานี้ก็ทำงานทั้งตนโดยอัตโนมัติไม่ต้องหาหยิบยืมจากที่ไหนหากเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเป็นไปเองในธรรมชาติของจิตนี้ที่ในบนเวทีกับกิเลสนี่ท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาแท้พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายถอนรากเหง้าเข้ามูลเพื่อวิชาออกจากใจเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาประเภทไหนสุตตมยปัญญากินตมยปัญญาเป็นเพียงพื้นๆหรือเป็นพื้นฐานที่จะก้าวเข้าไปสู่ปัญญาประเภทนี้พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขึ้นมาเองหญิงก้านสาขาแตกแขนงออกไปจากปัญญาประเภทนี้ผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ได้ปัญญาประเภทนี้ผู้ปฏิบัติผู้เป็นไปผู้ได้เต็มปากโดยไม่กระดากอายกับใครเพราะเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติของจิตแท้ของธรรมแท้ภายในจิตนี่แหละคือปัญญาหรือถอนแท้ปัญญาอันนี้เองเนี่ยมันจะมีมากขนาดไหนไม่มีเวลาผิดตัวขึ้นมาได้แหละ
ถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วมีแต่หลบแต่ซ่อนทีเดียวเพราะมันก็ฉลาดมันจะไปทิ้งหวนลายยังไงพี่เล็กมันฉลาดครองโลกมานานแสนนานครองหัวใจมานานแสนนานเมื่อถูกตีต้อนจากสติปัญญาทางนี้มันก็ต้องหลบต้องหลีกหลบฉากแต่มันก็ไม่พ้นที่จะพินาศทำสลายออกไปจากใจด้วยปัญญาประเภทนี้เอาจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจแล้วโล่งไปหมดมีอะไรเป็นภัยต่อเราที่เคยเป็นมาก็ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันเจ็บไข้ได้ป่วยกิเลสก็เข้าแทรกให้เกิดความเดือดร้อนเสียใจกลัวเป็นกลัวตายเนี่ยกิเลสมันแทรกอยู่นะนี้เมื่อความแทรกอันนี้มันได้สิ้นซากลงไปแล้วอะไรจะมาแทรกเจ็บก็รู้ว่าเจ็บปวดก็รู้ว่าปวดธาตุขันวิกลวิการก็รู้โดยหลักธรรมชาติไม่เสกไม่สันไม่ปั้นไม่ยอขาดนู้นขาดนี้ไม่กลัวเป็นกลัวตายเพราะสิ่งอันนี้เป็นความจริงชราปีทุกขังแม่นำปีทุกขังความเจ็บไข้ไรป่วยเหล่านี้มันก็เป็นสัจธรรมเพราะมันเป็นกองทุกข์แล้วมันจะไปฝืนกันได้ยังไงปัญญาก็เป็นสัจธรรมมรรคสัจจ์นะทุกข์เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ก็เป็นสัจธรรมอยู่ทุกขสัตว์นั้นมันจะมีอะไรมาเสียดมาแทงจิตใจขันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างนั้นมันคลองตัวอยู่ได้ก็คลองเมื่อมันคลองไม่ได้ก็ตามสภาพของมันเพราะมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วเมื่อถึงการแล้วห้ามมันไว้ทำไมเยียวยากันไปตามเรื่องกรรมเราเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้เขายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แบกไปหาอุปทานแล้วอะไรจะมาเสียดแทงจิตใจถ้าพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจก็ไม่มีเชื้อภายในรับกันไม่มีผู้ต้อนรับอยู่ภายในเมื่อสัมผัสแล้วมันก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติของมันผู้รู้ก็รู้อยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดต่างอันต่างไม่เป็นภัยต่อกันแล้วอะไรในโลกนี้จะมาเป็นภัยนอกจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อสัตว์โลกเป็นภัยต่อจิตใจถ้าลงในกิเลสได้สิ้นสร้างลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นภัยขันก็เป็นขันเป็นภัยอะไรก็รู้ตามเป็นจริงโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องบังคับบัญชาเป็นหลักธรรมชาติความจริงอยู่ด้วยความจริงมันมีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดจะแตกก็รู้ว่าแตกความรู้นี่ไม่ได้ละตัวเองแต่ความรู้ในวงขันนี่เพิ่งทราบว่าขันนะแต่ความรู้ในหลักธรรมชาติอันนั้นที่ว่าบริสุทธิ์นั้นไม่ได้เป็นความรู้ประเภทเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันต์ยังนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์นั้นจึงบุคคลไม่เคยภาวนามันจะไปรู้เรื่องของพระอรหันต์ได้ยังไงอาการทั้งหมดเป็นความรู้ที่ปรากฏอยู่ในวงขันนี่มันเป็นสมมติมันเป็นขันทั้งนั้นมันไม่ใช่ชาคระธรรมนั้นที่เอานำมาอ้างว่าพระอรหันต์เป็นชาคราธรรมพระพุทธเจ้าชาคราธรรมตื่นอยู่ตลอดเวลาท่านยังหลับนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ชาคระนั้นไม่อยู่ในวงขันการหลับการนอนเป็นเรื่องของขันพักผ่อนหย่อนตัวเป็นธรรมดารู้ก็รู้อยู่ในวงขันไม่ใช่วิสุทธิธรรมหรือไม่ใช่วิสุทธิจิตความรู้เหล่านี้มันเกิดมันดับได้นี่ฮะมันเป็นสมมติมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักธรรมชาติของมันท่านจะเป็นวิสุทธิจิตที่เป็นชาคณธรรมทำไมจะไม่รู้อาการเหล่านี้ที่แสดงตัวอยู่แล้วหลับแล้วตื่นทำไมจะไม่รู้เรื่องของขันสงบตัวเรื่องของขันตื่นตัวขึ้นมาทำไมจะไม่รู้ถ้าเป็นชาคณธรรมในจิตจริงๆนอกจากชาคณะมันไม่มีเลยในจิตมีแต่ลมแต่แรงลมปากเรียนจดจำมาเท่านั้นมันก็ไปเหมาเอาทั้งขันเหมาเอาหมดว่าเป็นชาคณธรรมแล้วก็นอนไม่ได้พระอรหันต์เป็นบ้าขนาดนั้นเจ้าหรือเรียนความรู้วิชามาจนถึงท่านขั้นชาคละธรรมแล้วยังมาหลงชาคละธรรมเรื่องการหลับการนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์พระอรหันต์ท่านไม่สงสัยชาคละท่านก็ไม่สงสัย
เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องพักผ่อนหลับนอนเจ็บนั้นปวดนี้ท่านก็ไม่สงสัยเพราะท่านทรงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความจริงล้วนๆชาคณะธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ความจริงสุดยอดนอกสมมุติแล้วในวงขันธ์ก็เป็นชาคณะก็เป็นสมมุติอันหนึ่งของขันธ์แน่ท่านรู้รอบไปหมดแล้วท่านจะไปสงสัยอะไรกับการหลับการตื่นนอนหรือไม่นอนท่านรู้ท่านเองเราอวดรู้อวดฉลาดต้องไปอย่างนั้นนั่นแหละคนโง่อวดฉลาดมันน่าหมั่นไส้ขนาดไหนปราดที่เห็นความจริงจริงถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ไม่ได้หมั่นไส้พระพุทธเจ้ามีบทบาทใดที่โลกทั้งหลายได้หมั่นไส้มีไหมสอนโลกมานานเท่าไหร่กว้างขนาดไหนแปดหมื่นธรรมขันธ์นี่เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากนะที่จดจารึกไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พอให้เหมาะดีกับคำให้เหมาะสมกับกำลังของสัตว์โลกที่จะจดจำไปปฏิบัติตามมันไม่มากมายอะไรเลยและมีบทใดบาทใดที่น่าหมั่นไส้มีไหมถ้าเป็นความจริงล้วนๆหมดเอาอะไรมาหมั่นไส้ความหมั่นไส้นั่นก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วถือมาเป็นอารมณ์อะไรนะคำว่าหมั่นไส้ก็คือผิดจริงๆมันน่าหมั่นไส้ต้องหมั่นไส้นั่นคือตำหนิตามความจริงไม่ตำหนิแบบกิเลสนี่ความจริงกับความจำมันมาเป็นข้าศึกกันได้ถ้าเราได้รู้ความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะเอาอะไรมาเป็นข้าศึกความจำเป็นได้เพราะความจำมันมีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่นั่นนี่ยกตัวอย่างเช่นศึกษาเราเรียนมามากน้อยในด้านธรรมะนั่นแหละเรียนไปให้จบพระไตรปิฎกมันจะเกิดความสำคัญขึ้นมาว่าตนมีความรู้ความฉลาดมากเป็นความถือเป็นความยึดขึ้นมาในนั้นออกนั้นก็พยองพองตนไปแสดงออกมาทางมารยาททางกิริยาท่าทางได้ของเราเหมือนจะเป็นจอมปราดไปนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเนี่ยเอาอะไรมาพร้อมไม่มีอะไรที่จะพร้อมมันเหมาะเจาะซะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่มันปีนเกลียวนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่ครูบาอาจารย์เขาล่อยหล่อลงไปล่อยหล่อลงไปเห็นไหมล่ะใครจะสอนเราให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนได้ฟังอย่างเต็มหัวใจถ้ารู้ไม่ได้เต็มหัวใจแล้วสอนจะเต็มหัวใจไม่ได้นะรู้ไม่จุใจเทศก็ไม่จุใจผู้ฟังก็ไม่จุใจเนี่ยสำคัญครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเทศให้ถึงเหตุถึงผลก็คือท่านรู้เหตุรู้ผลเต็มเหตุเต็มผลบรรจุไว้หมดแล้วภายในสิ่งที่ท่านนำมาแสดงแก่พวกเรามันเป็นที่น่าสงสัยที่ตรงไหนนอกจากเรายังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงไม่เข้าใจเท่านั้นก็ลูกๆคำๆไปตามภาษีภาษาสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านเอาอะไรมาลูกมาคำท่านถอดออกมาจากความจริงซึ่งรู้เด่นอยู่ภายในจิตของท่านสัจธรรมก็ปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นนำมันนั้นมาแสดงแก่โลกท่านไม่ยึดสัจธรรมแต่ท่านเอาสัจธรรมซึ่งเป็นทางดำเนินทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมัดมาสอนโลกได้อย่างเต็มหัวใจเต็มปากท่านไม่สงสัยอย่าเอาอดีตอนาคตเข้ามายุ่งในวงความเพียรนะนี่แหละคือเรื่องเอาที่คือหมายความว่าที่เหลือเข้ายุ่งพูดง่ายๆในความลำบากลำบนต่อการประกอบความภาคเพียรวันนั้นก็ประกอบมาอย่างนั้นวันนี้ประกอบมาอย่างนี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ความทรมานนี่เราจะสู้ไปได้ถึงไหนนะหนักเอาละนะกิเลสมันทันเข้ามาแล้วมันจะให้กล้าไม่ออกกิเลสมันทันหัวใจมากี่กับกี่กันไม่เห็นคิดอินหนาละอาใจกับมันบ้างถ้าจะแก้ทำก็ต้องแก้อย่างแก้มันก็ต้องแก้อย่างนี้สินักปฏิบัติต้องสวนกันสวนหมัดกันเรียกว่านักปฏิบัติเพื่อความฉลาดเหนือกิเลสมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่เลยตาย
เราตายจมในกองทุกข์นี้มากี่ภพกี่ชาติเกิดชาติไหนภพใดภพไม่ตายมีหรือก่อนจะตายมันทุกข์หรือขนาดไหนเราเอาขันธ์อันนี้ประมวลขันธ์ทั้งหลายอดีตเข้ามารวมแล้วอนาคตเข้ามาดูในวงปัจจุบันนี้มันก็รู้ทันหมดเคยตายมาเท่าไหร่เคยทุกข์มาเท่าไหร่ทำไมไม่เห็นอิจฉาละอาใจการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสทำไมมันอิจฉาละอาใจทำไมแพ้กิเลสอย่างหนุ่มปุ้ยจนเกาะหาทางออกไม่ได้เลยจะเป็นจะเรียกว่าอะไรนักปฏิบัติเวลามันปิดนี่มันปิดจริงๆนะปิดจนหาทางออกไม่ได้มันลากเราไปต่อหน้าต่อตานี่ไม่ลืมนั่นนี่นะนี่เหตุที่จะได้กดอาหารผ่อนอาหารอดอาหารเพราะอันนี้แหละมันลากมันถูต่อหน้าต่อตากำลังมันมากกว่าเราต่อสู้ไปเหมือนผู้ใหญ่จูงแขนเด็กวิ่งอยู่เด็กที่ต่อสู้ขัดขืนนั้นนะคนเข้าเท่าไหร่มันก็สู้กำลังผู้ใหญ่ไม่ได้มันก็เอาไปต่อหน้าต่อตาเด็กไม่พอใจร้องห่มร้องไห้มันก็ต้องถูกลากถูกถูไปจนได้นะอันนี้เหมือนการกิเลสแล้วไม่พอใจขนาดไหนมันก็ลากไปจนได้เวลามันกำลังมากมันจะหาวิธีเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้จะพอลดหย่อนพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้บ้างพอพยุงตัวไปได้ก็คือการผ่อนเมื่อผ่อนแล้วความเพียรก็กล้าอย่างน้อยก็สงบอันนี้ไม่คึกไม่ขนองเพราะเครื่องมือเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันไม่อำนวยกำลังถูกตัดลงไปจะเร่งมีพิจารณาได้ทำหมดแล้วนี่จึงต้องได้ตอนนี้ช่วยนอกจากช่วยในขั้นนี้แล้วยังช่วยเพื่อความคล่องตัวของสมาธิความละเอียดของสมาธิความคล่องตัวของปัญญาไปไม่มีสิ้นสุดนะดังนั้นถูกกับจริตแล้วส่วนมากถูกเพราะสิ่งนี้มันตัดทอนกำลังของกิเลสเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีอาการสมาธิมันก็ละเอียดในเวลาที่เราอดอาหารกับเวลาที่ปกติผิดกันอยู่มากจิตละเอียดนั่งอยู่ก็ละเอียดใช้จิตเป็นสมาธินั่งอยู่ก็ละเอียดละออยิ่งมันสงบตัวลงไปแล้วก็ยิ่งละเอียดพูดถึงขั้นปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวมันจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องในอดได้ผ่อนมันอยู่เรื่อยๆเพราะผลมันมีอยู่อย่างนั้นมีขั้นพื้นๆแล้วยังมีขั้นต่อไปอีกโดยลำดับขั้นพื้นๆก็คือขั้นต่อสู้กับวิเศษตัวมันผาดผมด้วยการผ่อนการอดทหารก็ตัดกำลังเครื่องมือของมันออกไปไม่ให้มันมีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าถูไถเราลากเข็นมาไปต่อหน้าต่อตายังพอพัดพอเหวี่ยงกันไปออกจากนั้นก็ทำให้จิตเป็นสมาธิสงบได้ดีละเอียดลงไปทำให้ปัญญาคล่องตัวผมก็เหนื่อยนะคิดมาพูดธรรมะธรรมโมแต่ละครั้งละครั้งพูดแบบโลกเหมือนได้ตั้งท่าตั้งทางอยู่จริงไม่เหมือนแต่ก่อนพูดอะไรคอยจะเหนื่อยคอยจะแสดงอาการที่อีกที่ฝังธาตุขันธ์การแสดงธรรมทั้งนั้นเนี่ยก็ฝืนเอานั้นขอให้หมู่เพื่อนตั้งใจไปปฏิบัติมาศึกษาลมก่อนมาจินมาจำอย่ามาทำเล่นๆแล้วหรอกแหละๆให้ขวางหูขวางตาที่อาการที่แสดงออกอย่าให้เห็นความขนองอย่าแสดงความขนองให้เห็นในทางกิริยามารยาทดูไม่ได้นะนักปฏิบัติไปแสดงหาอะไรความขนองก็เป็นเรื่องของกิเลสรู้แล้วสนิทกันก็อย่ามาสนิทแบบกิเลสเหยียบหัวให้สนิทกันโดยธรรมแยบไปมันเห็นแล้วแยบไปมันได้ยินแล้วเนี่ยมันจะไม่ทิ่มสมองอยู่ตลอดเวลายังไงถ้าว่าสมองถ้าทิ่มหัวใจก็ทิ่มจนมันจะเละแล้วนั่นอย่างนี้ไอ้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนไม่เข้ามาทิ่มภายในหัวใจเนี่ยมันไม่ทราบเลยหรือว่านี่หัวใจมันจะพังนะ
มองไปทางตามันก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูมันก็ทิ่มเข้ามาเจ้าของไม่สักเข้าใจเจ้าของไม่สนใจจะรู้ด้วยกับเรื่องของเจ้าของแต่ให้คนอื่นไปรู้ให้นี่สิมันจะตั้งใจจะยกโทษยกกรหมู่เพื่อแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเห็นอยู่นี่ตำตาอยู่นี่ตำหูอยู่นี่สะเทือนก็ถึงใจอยู่ตลอดเวลาว่าไงนี่หรือว่าจะฆ่ากิเลสฆ่ากันอย่างนี้เนี่ยฆ่ากันด้วยความคิดความขนองฆ่าด้วยความขีดขวางธรรมอย่างนี้แหละมันเป็นทางแล้วเลยสติปัญญาอยู่กับไหนก็มาอยู่ของหัวใจสิ่งเหล่านี้มันแสดงมาจากไหนมันแสดงมาจากใจถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องการแสดงออกของสิ่งเหล่านี้นี่ทำไมผู้อื่นอยู่ไกลๆได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้เจ้าของไม่รู้เป็นยังไงนักปฏิบัติเสียดายอะไรโลกนี้ถ้าพูดถึงป่าช้ามันก็เป็นป่าช้าทุกลูกทุกนามทั้งสัตว์ทั้งคนในน้ำบนบกบนอากาศมันเต็มไปหมดมันวิเศษตายความเกิดความตายอันนี้จังทุกขังอนัตตามันวิเศษอะไรสิ่งที่หลุดพ้นจากนี้ไปเท่านั้นเป็นของวิเศษผู้ที่มาประกาศธรรมสอนโลกคือใครถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษสิ่งที่เราจมอยู่นี่มันวิเศษอะไรพอที่จะติดจะพันมันนั่งนะไม่อิ่มไม่พอไม่จืดไม่จางนี่มันทำให้หนักใจนะได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนมาพูดเรื่องภาวนาเป็นยังไงไหมก็ทำงานเพื่อทำเหล่านี้อยู่แล้วมันทำไมไม่ปรากฏทำเหล่านี้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ที่จะรับทราบที่จะยืนยันกันก็ยืนยันกันที่ใจของผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่ได้ไปยืนยันที่บนฟ้าอากาศที่ไหนเพราะที่อากาศมืดไม่มีธรรมมายืนยันอากาศร้อนไม่มีธรรมมายืนยันอากาศหนาวไม่มีธรรมมายืนยันธรรมอยู่บนฟ้าอยู่บนอยู่อากาศอยู่กับมืดกับแจ้งอย่างนั้นเหรอธรรมอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอที่จะคว้าผิดคว้าถูกนำแสดงได้ยากมายืนยันได้ยากอะไรมันอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ตรงไหนธรรมอยู่ตรงนั้นความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้นผิดขึ้นมาเห็นไม่ได้ยินนี่ทำไงสิ่งที่เราผ่านมาผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่เคยผ่านอยู่แล้วมันไม่เสียวิโสอะไรธรรมยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วจอมปราบที่เรื่องผู้ประทานอะไรคือพระพุทธเจ้าเอาที่ฝืนเข้าไปสิฝืนเพื่อศาสดาธรรมของศาสดาเป็นไปตามกิเลสมันก็สุดจะเป็นนั่นแหละไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครมันพอๆกันหมดแข่งกันไม่ได้เรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาความโกรธแก่เจ็บตายอันเป็นสาเหตุมาจากกิเลสมันเป็นมาด้วยกันไม่เห็นมีใครวิเศษวิสูอะไรดูภายในตัวนี่สิถ้าได้เห็นที่ว่าจิตเวลานี้มันแบกอะไรอยู่มันถึงได้ทุกข์ยากลำบากลำบนสัญญาอารมณ์เต็มหัวใจที่ขาดนู่นขาดนี่มีแต่กิเลสมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นภายในจิตใจทั้งหนักทั้งเบาอดีตที่ล่วงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันเลยดันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของอนาคตจมลมแรงๆมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของปั้นเป็นความจริงขึ้นมาเผาเจ้าของเนี่ยปัจจุบันมันก็ไม่รู้ทั้งที่มันสร้างอยู่นั่นแหละสร้างเหตุการณ์คือฟืนไฟเผาอยู่ของมันก็ไม่รู้แล้วทำไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นของวิเศษด้วยครับจะสร้างทำเพื่อชำระล้างสิ่งเหล่านี้เพื่อปราบปรามสิ่งนี้ให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจเท่านั้นเวลานี้เรามาบวชในศาสนาเราไม่ได้เห็นที่ว่าจิตที่พ้นจากภาวะเหล่านี้แล้วเป็นอย่างไรที่กิเลสมันผูกมันมัดอยู่ผลมันเป็นยังไงเอากิเลสให้มันแหลกไปจากใจแล้วผลจะเป็นยังไงให้ได้รู้ได้เห็นกับจิตใจของเรานี่สิธรรมของพระเจ้าแสดงก็สดร้อนๆพร้อมที่จะปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าอาการิโกแห่งธรรม
ไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาขอให้ดำเนินเข้าไปเถอะเนี่ยทำพร้อมเสมอที่จะเกิดแต่ก็เกิดไม่ได้เพราะกิเลสมันติดมันบังช่องทางของธรรมที่จะให้เกิดมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากไม่ได้เกิดไม่ใช่ธรรมเกิดไม่ได้เพราะอากาศมืดอากาศร้อนอากาศหนาวสถานที่มาปิดมาบังมาหุ้มห่ออะไรนี่เกิดไม่ได้เพราะกิเลสปิดต่างหากแก้มลงไปตรงที่ตรงนี้เลยยาวมาเป็นอารมณ์ความยากความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเอาปัจจุบันเป็นทางต่อสู้กันเป็นวิธีการต่อสู้หนักขนาดไหนก็ให้รู้ทุกข์มันเกิดแล้วมันก็ดับได้เหมือนกันผู้รู้ว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับนั้นมันไม่ดับกลัวตายอะไรผู้นี้ไม่ได้ตายหนึ่งตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จะหลายตัวเท่านั้นแต่สมมติทับลงไปอีกว่ามันตายความจริงแล้วอะไรมันตายดินเป็นดินมาตั้งแต่กับไหนกันไหนมันตายที่ไหนน้ำลมไฟเป็นของมันมาตั้งแต่กับไหนกันกับไหนกันไหนมันแตะมันตายที่ไหนซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปสติปัญญาทำให้เห็นความจริงมันเกิดความกล้าหาญขึ้นมาถ้าลงมันพิจารณาลงถึงไม่มีอะไรตายประจักษ์กับใจแล้วมันไม่กลัวตายที่กลัวตายก็คือไม่เห็นความจริงความปลอมมันก็หลอกว่าตายกลัวตายเนี่ยลงถึงขั้นความจริงนั่นมันจะเอาอะไรมากลัวนอกจากกล้าหาญเต็มที่ต่อความภาคเพียรเมื่อผ่านนี้ไปแล้วความกลัวมันก็ไม่มีความกล้าก็ไม่กล้ากล้าหาอะไรกลัวหาอะไรเนี่ยเมื่อพอตัวแล้วพอตัวแล้วกล้าก็ไม่กล้าหาญก็ไม่กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวดูตามความจริงของตนสติเป็นของสำคัญยามตั้งไม่ได้อยู่ในวงในก็ต้องอยู่ในวงกายไม่มันหนีจากนี้เป็นสัมปชัญญะอยู่ในนี้ระลึกเป็นที่เป็นฐานเป็นจุดเป็นต่ำนี่เรียกว่าสติความรู้อยู่ทั้งตัวความรู้ตัวสร้างไปหมดในตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะรู้พร้อมรู้รอบอันนี้แหละที่จะไปรวมตัวให้เป็นกำลังขึ้นมากลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เพราะอันนี้รวมตัวถ้าเป็นมหาสติแล้วตั้งไม่ตั้งมันก็รู้มหาสติมหาปัญญาปัญญาที่ทำงานภายในตัวเองโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็นใดๆนั่นเป็นปัญญาที่ควรจะรู้พบรู้ชาติได้อย่างมั่นหมกไม่มีอะไรสงสัยการประกอบความเพียรเนี่ยจะตั้งรากตั้งฐานในเบื้องต้นคือความสงบใจนี่มันยากด้วยกันนั่นแหละต้องไปหาอุบายวิธีการหลายอย่างหลายด้านหลายทางบางที่ต่อเบื้องต้นนั่นเช่นอดข้าวอดน้ำผักผลแทบตายเพราะร่างกายมีกำลังมันคอยจะดีดเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาตัวของตลอดเวลาแล้วดีดดิ้นต่อหน้าต่อตาด้วยนี่ก็เป็นความทุกข์เหมือนพอถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ได้ว่านะทุกข์ไม่ทุกข์นะมันตะลุมบ่อนไม่ได้สนใจความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดท้อแล้วท้อแท้อ่อนแอไม่มีมีแต่หมุนติ้วติ้วติ้วดูยาบทใดมันก็เป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดฉันจะหันอยู่มันก็ไม่ได้ละการทำงานไม่ได้สนใจกับรสชาติแห่งอาหารใดๆทั้งสิ้นแต่ทำหน้าที่ระหว่างกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันภายในใจโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัตินั่นแหละที่ว่าปัญญาที่สร้างตัวเองขึ้นมาโดยไม่ต้องไปคิดไปศึกษาจากใครอันนี้หมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาปัญญาประเภทนี้สติประเภทนี้แหละเป
เป็นประเภทที่ทันสมัยที่สุดกิเลสนี้นับวันที่จะขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปถ้าจะเทียบเป็นวัตถุก็หางขาดขาขาดไปเรื่อยถูกสติปัญญาฟาดฟันเข้าไปขาดเข้าไปเยอะกว่าหัวขาดพังทลายแตกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเนี่ยถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดอย่างนี้แน่ต่อความหลุดพ้นไม่ต้องสงสัยเพราะสติปัญญาคันนี้ไม่มีคำว่าถอยนี่จะพุ่งพุ่งพุ่งต้องลั่งเอาไว้หรือจะลอยเถิดเช่นการพิจารณาทางด้านปัญญาเทินไปกับกิเลสสู้กับกิเลสจนลืมพักความสงบเพื่อเอากำลังในสมาธิอันที่สอนไว้ละเอียดละออมากนั่นในธรรมการพิจารณาเมื่อถึงการพิจารณาแล้วให้พิจารณาเหมือนกับออกแนวรบกันถึงเวลาพักผ่อนก็ให้พักผ่อนในสมาธิเหมือนกับพักผ่อนแนวรบแล้วออกรบอีกต่อไปนั่นว่านี่เหมือนกันนั่นเป็นความถูกต้องแม่นยำหาที่ค้านไม่ได้พูดไปพูดไปผมก็เหนื่อยเอาละเอาแค่นี้แหละซ่อมคืนนี้มันไม่อาการมันไม่ดีเมื่อเช้าเนี่ยฉันยังหันไม่ค่อยได้คุ้นกับใครดูหัวใจตัวเองมันยืนทำบาปก็ดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนความคิดความปรุงของจิตตัวนั้นแหละตัวพิลึกพูดยังไงมันอยู่ในนั้นน่ะมันแสดงตลอดเวลามันเวลาหยุดเมื่อดูจะในบาปเวลาบินจะบาปเวลารับบาปมันมีข้าวดูเหนื่อยมันยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมันลงยี่เกล้าขอนแต่ภาคถึงไปถึงไหนมันจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันสะดวกสังเวชนะมันเคยแล้วการอยู่กับครูอาจารย์ก็เคยมาแล้วหนักอกหนักใจก็หนักมามากเคยมาแล้วตอนนั้นในในระยะที่เราเป็นผู้ปกครองอยู่ร่วมก็อย่าให้เห็นอย่างนั้นอีกต่างองค์ต่างมาก็เจตนามุ่งหวังมุ่งทำอย่างที่เห็นก็มาเหยียบย่ำทำลายในวัดในวาเพื่อนฝูงนอกจากตัวของเหยียบย่ำตัวของเราแล้วอย่าให้หมู่เพื่อนนี้ฉลอกปอกเปิดแกลกเหลวไปตามๆกันนะหูมีตามีดูสังรวมระวังนั่นแหละนักปฏิบัติเอานาก็ดูหัวใจหน่อยเห็นไปดูอะไรสวรรค์นิพพานในโลกอยู่ที่ไหนถ้าตัวนี้ไม่สว่างมันไม่เห็นแบบโผล่เข้าไปก็เหมือนคนตาบอดอวดดีแล้วชนไม้ปางปังโดนไม้ตูมบุ๋มหัวแตกแต่ตัวนี้มันสว่างไม่ดูมันก็เห็นไม่อยากดูมันก็รู้ขอให้ใจนี้ตัวนี้สว่างได้อย่างเดียวนั้นสิ่งความจริงทั้งหลายมันปิดอยู่เมื่อไหร่มันเปิดอยู่โดยธรรมชาติของความจริงอยู่แล้วนอกจากตานี่มันบอดตาใจมันไม่เห็นเท่านั้นแต่นักปราชญ์เห็นนั่นไม่เหมือนเราท่านไม่ทราบพระอยู่ไม่เอื้อมนั่นหลังไอ้ผลที่ทุกคนพูดหนักบางน้อยที่พูดไปเสียที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดนั่นเพราะท่านไม่หิวไม่โหยเรื่องหิวโหยเรื่องของวิเลศขอนับถือตามบ้านั่งเจ้าของมันนับถือเจ้าของแม่คนอื่นเขานับถือนับถือเจ้าของปฏิบัติเจ้าของให้ดีที่เจ้าของนับถือเจ้าของเต็มเหตุเต็มผลแล้วใครไม่นับถือใครนับถือก็เป็นเรื่องของเขามันอยู่ในหัวใจของเขาเขาเลื่อนสายก็ใส่ที่ใจของเขาเขาตำหนิติเตียนก็เศร้าอยู่ในใจของเขาผิดในใจของเขาถ้าเราติดแล้วนะไปเอาอะไรกับเขาหาเอากับตัวเองนี่สินับถือตัวเองเคารพตัวเองก็คือเคารพธรรมตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนอกนอกเรื่องของโลกโลกยุ่งมันทำไมไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูเจ้าของรักษาเจ้าของเจ้าของแค่ภาพปลอดภัยไปมากน้อยเพียงไรนั่นเป็นมงคลแก่เจ้าของ
โลกธรรมโลกธรรมอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจเรายิ่งได้สิ่งภายนอกมาสัมผัสสัมพันธ์โดยแล้วมันก็ยิ่งไปใหญ่แรงเกลือจนไม่หมดเราเนี่ยเต็มหัวที่จะให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นได้แสดงเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ได้แสดงเลยผมขอให้พูดเต็มปากไม่ได้พูดแบบร่นๆเดาๆดีนะไม่สะทกสะท้านท้อต้องมาจากความจริงเลยปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกเพื่อนฝูงถ้าทำจะรู้ก็รู้อย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกถึงอยากให้รู้แต่ยังไงทำพระพุทธเจ้านั่นมากระเทือนโลกมาเฉพาะองค์ปัจจุบันศาสดาองค์ปัจจุบันเราก็ได้2600ปี2567ปีนั่นนับแต่วันแต่จะรู้มาจนกระทั่งวันปฏิภาณมาถึงวันนี้มันกระเทือนอะไรบ้างในหัวใจเราทำเหล่านี้แม้แต่สมาธิมันก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมากระเทือนอันนั้นมากังวานกังวานในความสงบภายในใจกังวานในปัญญาที่ท่านแสดงไว้มันมาปรากฏขึ้นที่หัวใจเรานี่มรรคผลนิพพานไม่ต้องบอกจะกังวานขึ้นที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนที่รับรองมรรคผลนิพพานอยู่ที่ตรงนี้นี่นะอยู่กับการในฐานที่ที่ไหนอาฐานนี้เนี่ยพูดจริงๆเป็นความจริงอย่างนั้นการในฐานที่ที่ไหนไม่มีนี่ตรงนี้กิเลสอยู่ตรงไหนข้าที่เหลือแหลกแล้วไม่ต้องถามเหมือนที่แกนโล่งมันลบลุงรังอยู่ตรงไหนถากถางเข้าไปไฟเผาเข้าไปที่ความแกนโล่งมันมีอยู่แล้วภายนั้นเป็นแต่ว่าเพียงว่าถูกสิ่งต่างๆปกคลุมห่อหรือนั้นมันจะไม่ปรากฏตัวขึ้นมาพอจะทำลายสิ่งปกคลุมหมดแล้วความแกนโล่งไม่ต้องถามหานี่ก็เหมือนกันถูกของเลวทั้งหลายเป็นปิดบังจิตทั้งดวงก็เลยเป็นมูลสดมูลแห้งไปมันหาความพิเศษไม่ได้สิรู้สึกแล้วอันละเออพอพูดทั้งนี้แล้วรู้สึกแล้วถ้ารู้สึกก็ต้องหยุด